ฮะพัสดุส่งมาไหนโอ้ยเฮ้ยให้ระวังหน่อยสิมันพังอะไรหรอกอะไรก็แล้วแต่นะมันน่าจะพังหรอกนี่คืออะไรเนี่ยสรุปเออถ้าบอกเดี๋ยวก็ไม่ตื่นเต้นสิครับท่านผู้ชมเราไปชมกันเลยดีกว่าก็โดยในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันครบรอบวันแต่งงานของแม่กับพ่อผมนั่นเองนะครับก็ครบรอบ19ปีแล้วแหละผมก็เลยตัดสินใจจะซื้อของชิ้นนี้ในราคา 3,100 บาทมาให้เดี๋ยวเอาตังค์มาจากไหนครับ 3,000 กว่าบาทพอดีผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าครับปึ๊บมาขอหน่อยทำให้หน่อยโอเคมาอึ๊บมาอึ๊บโอ้สินค้าตัวนี้ก็คือRing Fit Adventure นั่นเองนะครับซึ่งก็คือเกมออกกำลังกายอีกเกมหนึ่งนั่นเองครับที่ทาง Nintendo ได้โปรยไว้นั่นเองนะครับซึ่งก็คือเกม Activity สำหรับครอบครัวนั่นเองโอเคนี่นะครับก็โดยตัวกล่องครับจองรับเลยว่าพื้นผิวกล่องกระดาษมันค่อนข้างเรียบแล้วก็ดูดีมากเลยนะคุณแทนลองจับดูสิครับมาแกะกันเลยดีกว่าอึชก็นี่ครับเปิดกล่องมาก็จะมีเจ้าแผ่นเกมนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็คือแผ่นเกม Ring Fit Adventure นั่นเองเดี๋ยวเราขอเก็บไว้ก่อนวางไว้เดี๋ยวให้คุณแทนเก็บวางไว้ก่อนนะแล้วก็เปิดออกมาอีกอึ๊บนี่ครับเจ้า Ring Fit นั่นเองครับโอ้มันดูเล็กกว่าที่ผมคิดมากเลยนะคุณแทนแต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเจ้าสายห่วงขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมพูดส่วนกล่องนั่นแหละครับเดี๋ยวกล่องผมเอาไปเก็บสะสมเหมือนครับถือซะว่าเป็นหนึ่งในเกม Nintendo ที่แพงสุดแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เราก็เห็นไปแล้วครับกับ3อย่างที่มาในกล่อง Ring Fit Adventure นั่นเองครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มดูเจ้าตลับเกมดีกว่านะครับคุณแทนก็ด้านหน้านะครับก็จะเห็นเจ้าตัวละครอวตารของเรานะครับกับริงคอนที่ดูเท่มากแล้วก็เหล่าปีศาจกี้ที่เราต้องมานั่งปราบในเกมนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับก็มีพวกคำเตือน important ต่างๆนั่นเองครับแล้วก็เฮ้ยรองรับออนไลน์ membership ด้วยสุดยอดก็นี่นะครับตัวแผ่นออกมาสวยงามน่าสะสมหรือเปล่าเยอะก็มีพวกคำเตือนมากมายดูสิครับโหวันนิ่งกับ careful usage เยอะเต็มไปหมดเลยและนี่ผมคิดว่านี่คือคำตอบของทุกคนในการซื้อเจ้า Ring Fit นั่นเองครับก็คือตลับโดยรวมก็ถือว่าตลับค่อนข้างสวยใช้ได้นะโอเคมาต่อกันอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณแทนห่วงขาก่อนแล้วกันห่วงขาเลยเหรอ มาได้ต้องเก็บริงไว้เป็นอะไรนะอันสุดท้ายสิครับแหมนี่นะครับห่วงขานะครับก็เห็นได้ว่ามันคู่ควานมากเดี๋ยวพอใส่แขนผมสิพอใส่แขนผมสิคุณแทนลองดูดิลองดูอ๋อเดี๋ยวต้องฝั่งนี้สิเอาจริงๆมาใส่ขานะครับแต่ว่าเอามาใส่แขนเล่นๆเฉยๆโอ้มันโอ้โหแน่นไปแล้วคือแบบก็นี่นะครับก็ขอบอกก่อนเลยนะว่ายางมันยืดมากแบบยืดจริงๆนะครับมาแล้วฮะมาตัดอีกอย่างนึงดีกว่าไฮไลท์ของเราคืออะไรเนี่ยริงคอนนั่นเองครับก็สัมผัสของผมมองว่าจับได้ค่อนข้างถนัดมือมากเลยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะไอ้ตัวผ้าหรือยางผ้าที่จับมันค่อนข้างจับสะดวกนะครับผมเชื่อเถอะว่าเวลามีเหงื่อก็มีตัวระบายด้วยเพราะผมเห็นมีรูระบายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยวันนี้น่าเป็นช่องใส่จอยคอนด้านขวาส่วนรอบข้างค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็แข็งพอสมควรนะครับไม่เชื่อดูยืดหยุ่นไม่ได้มาคุณแทนลองดูพอเป็นไงครับแข็งพอสมควรนะก็ยืดหยุ่นได้ต่อให้คุณจะเป็นนักกล้ามก็น่าจะพังได้ง่ายๆเลยแหละฮะอย่าสิครับคุณแทนโอเคครับก็จบกับคลิปอันบ็อกซิ่งครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการชวนหม่อมแม่มาเล่นเกมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเกมนี้กันนั่นเองนะครับโอเคไปเจอกันบิวโอเคนะครับตอนนี้ก็แม่ผมก็เพิ่งกลับมาจากที่ทำงานนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนคอสตูมเป็นชุดนักกีฬานะครับ
ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเซตอุปกรณ์แล้วกันนะครับก็ไปกันเลยYes โอเคนะครับก็มาทำการติดตั้งอุปกรณ์พิเศษสำหรับเล่นเกมนี้โดยเฉพาะนั่นเองนะครับนี่มีแสงอยู่ก็เชื่อมสำเร็จแล้วต่อมาโอเคสำเร็จมาเดี๋ยวต่อจากนี้เราก็รอแม่อาบน้ำแต่งตัวให้เสร็จนะครับโอเคก็โอเคนะครับตอนนี้แม่ของผมก็พร้อมนะครับกับชุดสไตล์ป้าเต้นแอโรบิกแถวสวนสาธารณะนั่นเองนะครับมาโอเคนะครับเนื่องจากแม่ผมนั้นภาษาอังกฤษค่อนข้างร่อยหรอนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยแปลให้นะครับก็ดูกันเลยรอแป๊บนึงแม่มันต้องใช้เวลาไว้มันนิ่งมาแล้วนี่ครับ Please make sure you have the Ringcon accessory, leg strap, and left and right Joy-Con ready. โอเคครับตอนนี้เราก็ทำการเซ็ตอุปกรณ์เสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านแม่นั้นทำการออกกำลังกายนั่นเองนะครับก็นี่นะครับเห็นได้ชัดเลยว่ามันโยกตามการเคลื่อนไหวของคุณแม่นั่นเองนะครับขาเลยครับขาอึบอึบอึบดิเห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาล่ะเวลาจะเริ่มเกมก็ทำการกดนะครับผมกดให้แม่แล้วลองทำการเคลื่อนไหวขึ้นลงนะครับหมุน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 แล้วก็บี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 โอเคได้เห็นอย่างนี้แล้วผมก็อดคิดไม่ได้เลยจะให้แม่ลองเล่นคอสตอมดูนะครับนี่คือฟิตเนสสไตล์นะครับซึ่งเราจะออกแบบท่าเจ็ตบุนหลายท่ามากเลยครับไม่ได้เห็นมีท่าหลายท่าก็โอเคนี่ผมกำลังทำการเซตให้เจ็ตบุนอยู่นะครับก็ต่อไปก็ทาตัวอีนะครับเพิ่มไปแค่นี้แล้วกันครับก็ทำได้แหมท่านี้นะครับแน่ใจนะครับเกมนี้เป็นเกมเอาท่านี้นะครับผมเห็นแล้วสงสารก็ท่าสุดท้ายก็ท่านี้แล้วกันครับมาก่อนนะครับตอนนี้เราก็เสร็จท่าออกกำลังกายของเจ๊ปุนเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเริ่มเลยนะครับทันพ่อครับคิดว่าเจ๊ปุนจะทำได้ไหมครับเย้ก็เริ่มเลยแล้วกันครับก่อนนะครับนี่คือการออกกำลังกายของเจ๊ปุนยืนอยู่ตรงๆนะครับเพราะมันกำลังทำการโหลดน้ำหนักและสรีระของเจ๊ปุนแล้วก็ทำการวอร์มครับนี่คือการวอร์มนะครับเป็นการวอร์มออกกำลังกายนะครับหรือเจ๊ปุนจะไม่วอร์มเจ๊ปุนวอร์มไหมถ้าเจ๊ปุนไม่วอร์มข้ามได้นะครับ All right. Good. ซึ่งก่อนออกกำลังกายการวอร์มอัพเป็นสิ่งสำคัญนะครับนี่นะครับก็เราจะให้เจ๊ปุนทำการวอร์มอัพนะครับวอร์มเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะเอ้าข้ามก็ได้ครับถ้างั้นเมาก็ไปวอร์มตามที่เจ๊ปุนบอกแล้วกันนะครับนั่นเราเข้าสู่การออกกำลังกายนะครับโอเคนะครับทำการยืดแขนนะครับโอเคอึ๊ชะอึ๊บเดี๋ยวเทรนเนอร์คนนี้ทำไมอ๋อผิดข้างครับไอ้เดี๋ยวอ๋อเจ๊ปุ้นทำสิครับโอเคสู้กับมันสิครับทำตามเขาครับทำตามเขาเราโอเคครับเร็วกันนะครับเร็วโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวอีก18ต่อนะครับอีก16ครับอีก15ครับโอ้เร็วครับเร็วปูนครับเล่นท่าเดียวโอเคครับเสร็จแล้วครับท่าแรกครับท่าแรกเจ๊ปูนทำได้72คะแนน77คะแนนครับแรง4ปาบาท่าที่2นะครับท่าที่2ครับเจ๊ปูนจะต้องทำการนั่งลงนะครับเอาเจ๊ปูนนั่งลงสิครับ
เคซิตแล้วครับก็บูทแฮนด์ซัพพอร์ตแอดเดอะแบ็คนะครับบูทแฮนด์ซัพพอร์ตแอดเดอะแบ็คครับท่าที่สองเริ่มเดินการยืดขาครับอ๋อผมลืมบอกไปครับท่านี้เป็นเหมือนกับการเก่งหน้าท้องครับต้องยืดขาแล้วก็อ๋อเดี๋ยวนะครับก็อ่ะยกครับค้างไว้ครับค้างไว้ปล่อยนะครับนี่ครับก็เป็นการโจมตีสับกลาครับค้างไว้ปล่อยค้างไว้ออกนี่ห่วงพี่ว่าไม่ครับถ้าเอาออกเดี๋ยวเซ็นเซอร์ไม่ติดครับมาค้างไว้ปล่อยปล่อยค้างครับปล่อยครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเจ็บปวดครับอีกห้าทีครับอดทนเลยสิครับย่ออีกนิดเดียวครับเจ็บปวดสู้ย่ออีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวย่ออีกสองทีครับอีกสองทีย่อทีรอบสุดท้ายสุดยอดครับเจ็บปวดลุกขึ้นมาครับเจ็บปวดแรงเกินต่อไปครับเป็นท่าหญิงธนูครับทดสอบแรงแขนครับทำการหยิบเจ้าบิงควันนี่นะครับให้ตรงกับโอเคครับทำการดึงครับถางครับถางครับปล่อยปึ้งดึงครับดึงปล่อยดึงปล่อยปล่อยดึงแล้วก็จะปนอีก11ทีครับดึงปล่อยดีมากครับโอเคครับเปลี่ยนข้างครับมาข้างนี้บ้างจะปนโอเคพร้อมครับโอเคดึงปล่อยครับโอ้ยเจ็บใช่ครับสลับแขนครับคุณพ่อดีมากครับอีกหกทีจะปุ่นกองไปเนี่ยมันจะเห็นแบบโอเคอีกสี่ทีครับจะคนโอเคกูจอบครับจะปุ่นอีกทีเดียวโอ้โอเคได้แล้วครับโอเคนะครับเพอร์เฟกต์ได้98คะแนนไลท์เอสครับเจ็บปุ่นโอ้โหเจ็บปุ่นครับเมื่อกี้โอเคครับมาสู่ท่าต่อไปนะครับก็โอเคครับรอแป๊บนึงครับทำการรีเซ็ตก๊อปปี้นะครับทำการสายสะโพกครับสายสะโพกครับนี่ครับสายสะโพกโอ้ยอีกนิดเดียวครับจะปุ่นทานไวครับโอ้โหเท่าไรเนี่ยก็ถึง7คะแนนไลน์เอครับจะปุ่นโอ้ยอีกนิดเดียวโอ้ท่าต่อไปครับท่าสโคนั่นเองนะครับมาครับจับก็ยืดด้านบนนะครับ3 2 1โอ้ขนาดผมไม่ได้ออกเลยผมยังเหนื่อยเลยมาจะปุ่นออกสควอทหางไปข้างปล่อยครับโอ้ยอย่าทำให้หลังตกสิครับปึ๊บมาอีกนิดเดียวครับใจเย็นครับเจ็บปุ๊บมาปึ๊บนี่เดี๋ยวครับอีกนิดเดียวปึ๊บทำอีก9ทีครับเจ็บปุ่นก็จะกลับมาขอเซ็กซี่เหมือนเดิมแล้วปึ๊บเนาะอีกนิดเดียวหยอกอีกนิดเดียวครับปึ๊บเอาไว้ไปครับเอาใหม่ไว้ไปก็ไม่ได้มาเจ็บปุ่นสู้อีก5ทีครับเจ็บปุ่นอึ๊บ2ทีครับอีก2ทีดีมากครับเจ็บปุ่นเสร็จแล้วครับ16คะแนนโอ้ไม่มีแรงครับเจ็บปุ่นนี่ไม่ดีเลยโอเคนะครับตอนนี้เจ๊ปุ้ยก็ออกกำลังกายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับอันนี้อาจจะไม่ได้อัดมาเยอะนะครับเพราะว่าเราลืมออกกำลังกายกันอย่างหนักหนามากเลยเกินจนลืมเช็คไฟกล้องนะครับก่อนนี้ครับตอนนี้เจ๊ปุ้ยออกกำลังกายเสร็จแล้วซดน้ำเยอะมากเลยครับเป็นไงบ้างครับเจ๊ปุ้ยรู้สึกไงบ้าง
เหนื่อยมากค่ะเขาลุงไม่ให้วอร์มก่อนไม่ให้ซ้อมก่อนเลยอ่ะอยู่ดีๆลูกก็จับมาออกกำลังกายวอร์มเสร็จทั้งหมดนะลูกค่ะเป็นไงบ้างครับคุณพ่อสีหน้าเจ้าปุนให้กำลังใจน่ารักจริงๆเลยก็นะครับก็ลิมฟิตแอดเวนเจอร์ที่เป็นเกมออกกำลังกายที่สุดยอดมากเลยครับค่ะผมให้แม่ออกแล้วผมไม่ได้ออกเองผมยังเหงื่อออกนะครับท่านผู้ชมก็นะครับเดี๋ยวเราจะนี่ให้ท่านแม่ไปพักแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมาออกกำลังกายคนเดียวนะครับเพื่อเป็นการฟิตปังพลังปึงนะครับก็จบคลิปแค่นี้แล้วกันครับท่านผู้ชมขอบคุณที่รับชมนะครับ